ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของช้างครับช้างกตันยูในครั้งก่อนโน้นมีพวกช่างไม้ห้าร้อยคนไปพบช้างที่ถูกตอตะเคียนตําเข้าไปในเท้าตัวหนึ่งในป่าก็ช่วยกันถอนเสี้ยนตะเคียนออกจากเท้าช้างแล้วก็ช่วยรักษาแผลเท้าช้างจนหายช้างก็นึกถึงคุณพวกช่างไม้ก็เลยไปพาลูกช้างมาให้ลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือก ขาวผ่องเหมือนสำลีเสร็จแล้วก็หนีไปอยู่ในป่าตามที่เคยมาอยู่มาภายหลังมีฝนตกมากน้ำในป่าไหลนองพัดเอาขี้ช้างเผือกซึ่งพวกช่างทั้งหลายนี่เลี้ยงไว้เนี่ยขี้ช้างเผือกก็ไหลไปถึงท่าน้ำเมืองพาราณสีพวกช้างหลวงได้กลิ่นขี้ช้างเผือกที่ท่าน้ำก็ไม่กล้าลงน้ำมีแต่ทำกิริยาจะวิ่งหนี พวกควานช้างก็บังคับให้ช้างลงน้ำไม่ได้ก็นำความไปกราบบังคมทูลเมื่อทรงทราบก็ตัดสั่งให้อมาดไปพิจารณาดูเมื่ออมาดไปพบขี้ช้างเผือกไหลมาติดค้างอยู่ที่ท่าน้ำก็รู้ว่าเป็นขี้ช้างเผือกก็เลยให้เอาขี้ช้างเผือกขยำลงในถาดน้ำใหญ่ๆแล้วให้ไปพรมช้างทั้งหลายช้างทั้งหลายก็ถึงได้กล้าลงน้ำแล้วพระเจ้าพรณสีก็รับสั่งให้หมูอมาด ลงเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเพื่อจะสืบหาช้างเผือกก็ได้ลูกพระยาช้างเผือกตัวนั้นไปถวายและพวกช่างไม้ที่เลี้ยงไว้ก็ได้รับรางวัลถึงหกแสนตำลึงกับเครื่องนุ่งห่มใช้สอยนานา,นาประกันเมื่อถึงเมืองพรารณสีก็ได้มีพิธีเชิญพระยาช้างเผือกเข้าไว้ในโรงพระยาช้างให้อภิเษกเป็นพระสหายของพระเจ้าพรารณสี ต่อมาพระเจ้าพรารณสีก็ได้สวรรคตไปเวลานั้นอัคระมะเหสีกำลังมีพระคันแก่ใกล้จะประสูติพอดีพระเจ้าโกศลกรุงสาวัถีได้ทราบข่าวสวรรคตก็ยกทัพมาล้อมพรารณสีชาวพรารณสีก็ปิดประตูเมืองไว้แล้วก็ส่งราชสารออกไปถวายว่าขอให้รออยู่สักเจ็ดวันพอให้พระมะเหสีประสูติก่อนถึงค่อยเจรจากัน พอถึงวันที่เจ็ดพระมเหสีก็ประสูตรพระราชโอรสออกมาประชาชนก็พากันมีใจร่าเริงไม่ยอดท้อต่อการที่จะสู้รบจึงได้ถวายพระนามพระราชกุมารน,นั้นว่าพระอลีนจิตตะกุมารเสร็จแล้วชาวเมืองก็ยกกองทัพออกต่อสู้แต่ว่าพ่ายแพ้ต้องกลับเข้าเมืองไปพวกอำมาตย์จึงกลับทูลพระมเหสีให้ทรงทราบว่าควรจะแจ้งเหตุสามประการ คือการที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตหนึ่งพระราชโอรสประสูติหนึ่งข้าศึกมาล้อมเมืองหนึ่งให้พระยาช้างทราบพระมเหสีก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงอุ้มพระโอรสเสด็จไปที่โรงพระยาช้างวางพระโอรสลงแทบเท้าพระยาช้างแล้วก็ตัดว่าข้าแต่พระยาช้างผู้เป็นพระสหายของพระเจ้าอยู่หัว หม่อมฉันขอโทษที่ไม่ได้ทูลให้ท่านทรงทราบว่าพระสหายของท่านสวรรคตได้เจ็ดวันแล้วและนี่คือพระราชโอรสของพระสหายของท่านบัตรนี้พระเจ้าโกสศนได้ทรงยกผลมาล้อมเมืองไว้ไม่เห็นมีใครจะกู้เมืองไว้ได้เห็นมีแต่ท่านเท่านั้นขอท่านได้ช่วยพระโอรสของท่านไว้ด้วยเถิดเมื่อพระยาช้างได้ฟังก็ยืนงวงลงไปอุ้มพระราชโอรสขึ้นไว้บนตะพองแล้วร้องไห้ แล้วก็วางลงในพระหัตถ์ของพระมเหสีแล้วจึงตั้งใจว่าจะจับพระเจ้ากโกศลมาให้ได้ครั้นแล้วก็เดินออกจากโรงช้างนำหน้าพลโยธาพอพ้นประตูเมืองพระยาช้างก็แผดเสียงขึ้นถึงสามครั้งช้างทั้งปวงของข้าศึกก็หมอบราบลงหมดพระยาช้างได้วิ่งตรงไปจับพระเจ้ากโกศลเข้าไปถวายพระราชกุมารให้พระเจ้ากโกศลทำศัตสาบานแล้วก็ให้ปล่อยไป มาชาติสุดท้ายพระชนกชนนีของพระราชกุมารองค์นี้ก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธมารดาพุทธบิดาส่วนพระยาช้างได้มาเกิดเป็นพระภิกษุองค์หนึง่งพ่อพระยาช้างได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนพระราชกุมารได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีอยู่ในอลีนจิตตชาดกทุก,กนิบาตครับ เป็นเรื่องชี้ให้เห็นว่าภาษารีบุตรเนี่ยท่านมีนิสัยกตันยูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วชาติที่เป็นภาษารีบุตรท่านก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความกตันยูยอดเยี่ยมทีเดียวครับเมื่อพูดถึงความกตันญูนี่ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราชสีกตัญยูให้ฟังคือในครั้งก่อนโนนมีราชสีตัวหนึ่งวิ่งโลดแล่นไล่เนื้อไปโดยเร็ว ยังตัวไม่ทันก็ไปตกในหลมแห่งหนึ่งจมอยู่ในหล่มถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งไปพบเข้าราชสีจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยสุนัขจิ้งจอกก็ตะกุยดินให้น้ําในหนองอันอยู่ใกล้เคียงกันไหลเข้าไปในหลม่มจนโคลนในหล่มนั้นอ่อนพอราชสีไหวตัวไปมาได้สุนัขจิ้งจอกก็กระโดดลงไปในหลม่มเอาศีรษะของตนดุนท้องราชสี ราชสีก็เบ่งกำลังกระโดดขึ้นจากหล่มได้แล้วก็กลับลงไปอาบน้ำชำระตัวให้สะอาดก็เลยขึ้นจากน้ำมาทำศัสยาบาลเป็นเพื่อนกับสุนัขจิ้งจอกพอดีขณะนั้นแลเห็นเนื้อตัวหนึ่งผ่านมาราชสีจึงวิ่งไปจับเนื้อตัวนั้นมาฆ่าบแบ่งกันกินกับสุนัขจิ้งจอกเมื่อสุนัขจิ้งจอกกินอิ่มแล้วก็ฆ่าเอาเนื้อก้อนหนึ่งเพื่อจะไปให้เมียราชสี เมียราชสีก็ขอให้สุนัขจิ้งจอกไปพาเมียของเขามาอยู่ในถ้ำกับตัวสุนัขจิ้งจอกก็ทำตามครั้นต่อมาราชสีกับสุนัขจิ้งจอกต่างก็มีลูกข้างละสองตัวฝ่ายนางราชสีที่เป็นเมียี่เกิดริษยาสุนัขจิ้งจอกขึ้นเมื่อคิดเห็นว่าผัวเนี่ยรักสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นเพื่อนมากในเวลาที่ผัวกับสุนัขจิ้งจอกออกไปหากิน ตนอยู่ข้างหลังก็ขับไล่นางจิ้งจอกกับลูกบอกว่าถ้าพวกเจ้าไม่หนีไปจากที่นี่ก็จะต้องตายเมื่อผัวกลับมานางสุนัขจิ้งจอกก็เล่าให้ผัวฟังสุนัขจิ้งจอกก็เสียใจก็เล่าเรื่องให้ราชสีฟังแล้วก็กล่าวว่าธรรมดาผู้มีกำลังมากย่อมขับไล่ผู้มีกำลังน้อยได้ตามประสงค์บัดนี้นางราชสีพระยาของท่านได้เบียดเบียนลูกเมียของข้าพเจ้าแล้ว ขอท่านจงรู้เถิดว่าภัยเกิดจากที่พึ่งแล้วเมื่อราชสีได้ฟังก็บอกลูกเมียว,ว่าสุนัขจิงจอกตัวเนี้ยเขาช่วยชีวิตของเราไว้ในเวลาที่เราไปติดลมเราถึงได้รักสุนักจิงจอกนี้ทั้งลูกและเมียของเขามากแล้วก็เล่าเรื่องไปติดหลมให้ฟังครั้นแล้วก็สอนเมียต่อไปว่าผู้มีมิตรเนี่ยแม้จะมีกำลังน้อยกว่าตนก็าตามก็เรียกว่าเป็นญาติ จะเรียกว่าเป็นพี่น้องเรียกว่าเป็นมิตรเรียกว่าเป็นสหายได้ทั้งนั้นเจ้าอย่าดูหมิ่นสุนัขจิ้งจอกผู้ช่วยชีวิตเราอีกต่อไปเมื่อนางราชสีได้ฟังจึงขอขมาโทษนางสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ดีกันไปจนถึงเจ็ดชั่วตระกูลมาชาสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกก็มาเกิดเป็นพระอานนทราชสีมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอ่า เรื่องนี้อยู่ในกุณชาดกทุกกนณบาทครับชี้ให้เห็นว่าทุกคนควรจะรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณแก่ตนให้มากเพราะเพียงแต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักคุณของผู้อื่นเลยครับเรื่องของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมีทั้งดีทั้งร้ายล่ะครับมีเรื่องสุนัขจิ้งจอกหลงรักนางราชสีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง รั้งกระนั้นมีราชสีสิบตัวเป็นน้องชายสหกตัวน้องหญิงหนึ่งตัวพี่ชายตัวหนึ่งรวมกับบิดามารดาด้วยก็เป็นสิบตัวทั้งสิบตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันในถ้ำทองแห่งหนึ่งในป่าหิมพันธ์ที่ใกล้ถ้ำทองนะั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่แห่งหนึ่งในถ้ำแก้วผลึกนี้ก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่อาศัยเมื่อบิดามารดาของราชสีนั้นตายแล้ว ราชสีตัวพี่ชายก็พาน้องชายทั้งหกไปเที่ยวสแสวงหาอาหารมาเลี้ยงน้องสาวซึ่งอยู่ในถ้ำทองเป็นปกติเสมอมาฝ่ายสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นได้เห็นนางราชสีก็มีจิตใจรักใคร่ผูกพันเวลาพี่ชายทั้งหกของนางราชสีไปเที่ยวหาอาหารก็เหลือแต่นางราชสีตัวเดียวในถ้ำสุนักจิ้งจอกก็ไปเกี้ยวพาราสีด้วยสุนทรวัวหารหลายครั้งแต่นางราชสีไม่ยินยอมด้วย เมื่อราชสีพี่ชายทั้งหกลับมาถึงก็นำอาหารเข้าไปให้แก่น้องสาวน้องสาวก็ไม่บริโภคครั้นพี่ชายถามนางนางก็แจ้งเรื่องสุนัขจิ้งจอกมาเกี่ยวพาราสีให้ทราบทุกประการราชสีผู้เป็นพี่ชายทั้งหก,ก็เดือดดานก็ถามว่าไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมันอยู่สถานที่ไหนนางเข้าใจว่าสุนัขจิงจอกอยู่ในอากาศเพราะว่าแลเห็นแก้วผลึก อยู่ในเขาเงินปรากฏเป็นเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าพี่ชายก็มองดูเข้าเข้าใจว่าจริงตามคำน้องสาวอาว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นอยู่ในอากาศก็แล่นไปได้วยความโลภจะโดดเข้าไปในภูเขาหน้าอกไปโดนก้อนแก้วผลึกซึ่งมีอยู่นอกถ้ำอกแตกตกลงมายังเชิงเขาเป็นลำดับถึงหกตัวก็ยังเหลือพี่ชายใหญ่ เมื่อพี่ชายใหญ่มาถึงก็คิดว่าธรรมดาสุนัขยิ่งจอกที่จะขึ้นไปนอนอยู่บนอากาศนั้นไม่ได้เป็นอันขาดก็ตรวจด,ดูก็รู้ว่าสุนัขยิ่งจอกนะั้นนอนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกพวกน้องชายตายไปเพราะความไม่พิจารณาเสร็จแล้วก็กล่าวว่าผู้ทำสิ่งที่ตนไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบย่อมเดือดร้อนเหมือนกับอมของร้อนเข้าไว้ในปาก แล้วพระยาราชสีก็บรลือสีหนาฏขึ้นสามครั้งดังสะเทือนสะท้านไปทั่วพื้นปฐพีสุนัขยิงจอกได้ยินเสียงราชสีก็อกแตกตายไปด้วยความกลัวมาชาติสุดท้ายสุนัขยิงจอกได้ไปเกิดเป็นบุตรชายช่างตัดผมนางราชสีมาเกิดเป็นนางกษัตริย์เมืองเวสลีส่วนราชสีพี่ชายได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องนี้อยู่ในสิกาลชาดกทุกกนิบาทครับชี้ให้เห็นว่าผู้มักใหญ่ไฟสูงเกินสักิไม่รู้จักประมาณตนทเยอทะยนไม่รู้จักที่ควรและไม่ควรก็จะได้รับแต่ความทุกข์อย่างที่ว่านี่แหละครับเรื่องของราชสีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องหมูทาราชสีครั้งนั้นมีพระยาราชสีตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมาภานใกล้ๆกับสะใหญ่แห่งหนึ่ง มีฝูงสุกรหรือว่าหมูเป็นอั้นมากี่อาศัยอยู่ใกล้สะใหญ่นั้นมีฤาษีทั้งหลายปลูกสลาอยู่ใกล้ๆสะใหญ่นั้นเวลาราชสีตัวนั้นมากินน้ําในสะพระเอิญก็มีสุกรตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารในสถานที่นั้นเมื่อราชสีขึ้นจากสะพอแลเห็นสุกรตัวนั้นก็คิดว่าเดี๋ยววันไหนเนี่ยเราจะจับสุกรนี้กินเป็นอาหารแีะแต่วันนี้มันเห็นเราเซแล้วมันคงจะไม่มาที่นี่อีก คิดแล้วก็เดินเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเมื่อสุกรแลเห็นก็เข้าใจว่ารัชศีกลัวก็กล่าวท้าทายด้วยฮึกเหิมใจว่าเฮ้ยสหายเราก็เป็นสัตว์สีเท้าท่านก็สีเท้าเหมือนกันกลับมาก่อนสิกลัวหรือไงถึงได้หนีไปพูดอย่างเงี้ยเมื่อราชศีได้ยินก็ตอบว่าเฮ้ยสุกรวันนี้เรายังไม่ต่อสู้กับท่านอีกเจ็ดวันเดี๋ยวจะมาสู้กับท่านว่าแล้วก็เดินหนีไป ส่วนสุกรก็ดีใจว่าจะได้ต่อสู้กับราชสีก็กลับไปบอกหมู่ญาติให้ทราบทั่วกันเมื่อหมู่ญาติได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่าคราวนี้แหละท่านจะทำให้เราทั้งหลายถึงซึ่งความพินาศด้วยอำนาจราชสีท่านไม่รู้จักกําลังของท่านแล้วมาขันต่อสู้กับราชสีสุกรตัวนั้นได้ฟังก็ตกใจกลัวก็เลยหาหรือว่าเออข้าพูดเกินตัวซะแล้วเราจะทำยังไงดีะ พวกญาติก็คิดหาตรองอุบายได้อย่างหนึง่งก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงไปนอนเกลือกอุตระของฤาษีทั้งหลายแล้วตากกายให้แห้งทุกๆวันพอถึงวันที่เจ็ดจงไปในที่ที่จะต่อสู้กับราชสีแล้วให้ไปยืนอยู่เหนือลมราชสีได้กลิ่นเหม็นในตัวท่านก็จะหนีไปไม่กล้าสู้สุกรตัวนั้นก็ทำตามอุบายนั้นทุกประการพอถึงวันที่เจ็ด ราชสีก็มาอย่างที่นั้นพอได้กลิ่นคูดเน่าในร่างกายสุกรก็เข้าใจว่าเป็นอุบายก็เลยกล่าวว่าเอ้สุกรผู้สหายอุบายของท่านน่ะดีจริงถ้าหาไม่นะเจ้าจะต้องตายในคราวนี้ละเจ้านะ่ะรอดชีวิตเพราะความสกรปรกปรกแท้เราไม่มีความประสงค์จะถูกตัวของเจ้าด้วยปากหรือเท้าของเราเรายอมให้เจ้าชนะแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่า ตัวของเจ้าไม่สะอาดทั้งขนก็เปื้อนในของเน่ามีกลิ่นเหม็นพุ้งไปหมดท่านประสงค์จะมาสู้รบกับเราเรายอมให้ท่านชนะดังนี้ครั้นราชสีกล่าวอย่างนี้แล้วก็กลับไปสุกรตัวนั้นก็ดีใจว่าตัวชนะราชสีแล้วก็กลับไปอวดแกด่พวกญาติพวกญาติก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เพราะว่ากลัวเดี๋ยวราชสีจะตามมาทำอันตรายแล้วก็พากันไปอยู่ที่อื่นมาชาติสุดท้ายสมัยพุทธกาล สุกรตัวนั้นก็มาเกิดเป็นภิกษุอวดดีรูปหนึ่งส่วนพญาราชสีนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็จบเรื่องนี้ในสุกราชาดกทุก,กนิบาตครับชี้ให้เห็นว่าธรรมดาผู้โง่เขลาไม่เข้าใจกำลังของตัวเมื่อเห็นผู้อื่นเกลียดเข้าใจว่าเขากลัวหารู้ไม่ว่าเขาไม่สู้ตัวก็เพราะความเกลียดต่างหากครับ นิทานญี่ปุ่นเรื่องต่อไปครับเรื่องนกกระจอกแทนคุณกาละครั้งหนึ่งในขณะนั้นเป็นยามฤดูใบไม้ผลิมียายแก่อายุประมาณสักหกสิปีคนหนึ่งกำลังนั่งจับมแมลงมีนกกระจอกเดินอยู่ในสวนของนางพวกเด็กๆก,ก็แกล้งเอาหินกว้างที่ท้องของมันจนมันบาดเจ็บล้มลงมันขยับปีกจังผับผับขณะนั้นมีอีกาตัวหนึ่งบินวนอยู่บนท้องฟ้ามันบินวนอยู่หลายรอบ หญิงชราเห็นดังนั้นก็รีบอุ้มนกกระจอกขึ้นมาวางบนมือโอ้ยน่าสงสารจริงๆเดี๋ยวจะโดนอีกามัน้าไปเสหรอกว่าแล้วก็เก็บนกกระจอกไว้ในถังไม้ให้ข้าวให้น้ำตอนรุ่งเช้าก็ให้ข้าวอีกพร้อมกับใส่ย,ยาพวกลูกหลานเห็นเข้าก็ลรอ่ะดูที่ยายแก่ขนาดนี้แล้วยังจะเลี้ยงนกไว้เล่นอีกแน่ว่าแล้วก็หัวเราะขบขันกันเวลาผ่านไปเป็นเดือนนกกระจอกก็ทุเลาขึ้น พอจะกระโดดได้เดินได้ดังเดิมในใจเขามันก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากหญิงชรานางจะออกจากบ้านคราไหนก็ต้องสั่งคนในบ้านไว้ทุกครั้งช่วยดูแลนกกระจอกตัวนี้ด้วยนะอย่าลืมให้ข้าวมันด้วยนะพวกลูกหลานก็พากันล้ออีกดูสิเลี้ยงเข้าไปได้นกกระจอกนี่ว่าแล้วก็หูเราะกันใหญ่เอาเธอหนาสงสารมันเถอะช่วยไว้เถอะ ในแม่ช้านกน้อยก็สามารถโผบินได้นางก็อุ้มมันขึ้นยืนเกาะที่มือเจ้าคงไม่ถูกอีกาฆ่าไปอีกแล้วละเจ้าวินได้ไหมไหนลองบินดูสินกก็บินขึ้นสูงสู่ท้องฟ้าแล้วก็หายรับตาไปในที่สุดหญิงชราก็บอกว่านานแล้วที่เจ้าถูกเลี้ยงตั้งแต่เช้าจะลดเย็นจนเจ้าชินนะจากนี้ไปเจ้าต้องช่วยตัวเองนะต้องระวังนะ เออต้องหากินเองไปเถอะข้าจะคอยเจ้ากลับมานางพูดอย่างใจหายพวกลูกหลานก็ยังไม่ไวายจะล้อเลียนยี่สิบวันผ่านไปมีเสียงนกกระจอกร้องดังมาจากทางหน้าบ้านหญิงชราก็คิดในใจว่าจะเป็นนกกระจอกตัวเก่าหรือเปล่าก็รีบออกไปดูก็พบนกตัวเดิมเออชื่นใจจริงๆเจ้ามาหาข้าไม่ลืมข้าจริงๆน่ารักมากนกน้อยเอ,อ้ย นกกระจอกบินมาใกล้นางมันมองหน้าแล้วมันก็คายของเล็กๆไว้ให้ชิ้นหนึ่งแล้วมันก็บินจากไปอะไรเนี่ยฮะเจ้าของที่ขายออกมาเนี่ยอะไรเนี่ยนางก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่านกคายเม็ดของน้ำเต้าไว้เม็ดหนึ่งโอ้มันคงจะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งถึงได้เอามาให้เรายายพูดแล้วก็หยิบขึ้นมาโอ้ยยาย จะเก็บของที่นกกระจอกให้ไว้เป็นทรัพย์สมบัติงั้นเหรอพวกเด็กๆก็ล้อกันเกลียวกราวอีกเออเดี๋ยวยายจะลองปลูกดูนะเสร็จแล้วยายก็ปลูกตามที่พูดเมื่อถึงฤดูใบไ,ไม้ร่วงต้นก็ใหญ่ขึ้นให้ผลเต็มไปหมดเป็นผลน้ำเต้าที่ใหญ่มากผิดปกติธรรมดานางก็ดีใจเก็บน้ำเต้าแจกจ่ายเพื่อนบ้านพวกลูกหลานที่เคยล้อเลียนก็ได้กินด้วยนางแจกจ่ายไปทั่ว เก็บลูกที่ใหญ่เป็นพิเศษไว้เจ็ดแปดลูกเพื่อจะเอาไว้ตากแห้งก็ห <c oughs> ้อยเก็บไว้เวลาผ่านไปเป็นเดือนเออตอนนี้น้ำเต้าคงจะแห้งใช้การได้แล้วกระมังเสร็จแล้วนางก็ปลดน้ำเต้าลงมาเพื่อจะเอามาทําเป็นภาชนะใส่เหล้านางรู้สึกว่าน้ำเต้าแห้งหนักผิดปกติก็ผ่าดูก็พบว่าข้างในน้ำเต้านะ่ะมีอะไรอยู่เต็มไปหมดเอ,อ๊ะอะไรกันเนี่ย ว่าแล้วก็จัดการเทเอาของที่มีอยู่ออกมาก็พบว่าเป็นข้าวสารเต็มไปหมดก็รีบหาภาชนะอื่นมาใส่เอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วคงจะเป็นฝีมือนกกระจอกอีกกระสินางก็ตื่นเต้นดีใจผ่าน้ำเต้าลูกอื่นๆก็พบว่ามีข้าวสารขาวอยู่ทุกใบก็เทข้าวออกมาเก็บหญิงชาราก็เลยกลายเป็นผู้มีอันจะกินขึ้นมาทันทีเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็ประหลาดใจรู้สึกอิจฉาหญิงชาราไปตามตามกัน ลูกของคนข้างบ้านคนนึงก็พูดขึ้นบอกว่าเอ้ยในบรรดาคนแก่ในย้ายข้างบ้านเรานี่แน่จริงๆเว้ยย้ายบ้านเรานอะเหรอเรื่องวิเศษอย่างเงี้ยทำไม่เป็นหรอกน่ะทีนี้ยายของเด็กคนนั้นถูกกระทบเข้าก็รีบเข้าไปหาที่บ้านหญิงใจดีก็ถามว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงนะ่ะนกกระจอกมันมาทำอะไรให้เหรอฉันได้ยินแวแวๆแต่ไม่รู้เรื่องละเอียดเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฉันฟังตั้งแต่ต้นเอาละเอียดละเอียดหน่อยนะ นางก็ขอร้องหญิงชราใจดีก็เล่าให้ฟังสั้นๆนกกระจอกมันคาบเม็ดน้ำเต้ามาฉันก็ลองปลูกดูเอาเล่าละเอียดละเอียดหน่อยสินางก็ขอร้องซ้ำซากก็ไม่อาจจะปิดบังอะไรไว้หญิงชราก็เล่าอะความจริงนกกระจอกมันบาดเจ็บมาฉันก็เลี้ยงรักษามันไว้มันก็คงจะดีใจที่ฉันช่วยมันมันก็เลยคาบเม็ดน้ำเต้ามาให้เม็ดนึ่งฉันก็เลยปลูกโอ้งั้นเหรอ งั้นขอเม็ดน้ำเต้าฉันสักเม็ดหนึ่งเถอะเออถ้าจะเอาข้าวที่ฉันได้มานี่ฉันจะให้ได้แต่ว่าเม็ดน้ำเต้านี้ให้ไม่ได้หญิงชราปฏิเสธหญิงข้างบ้านก็คิดจะหานกบาดเจ็บมาเลี้ยงก็เฝ้าจับตาดูหาดูแต่นกบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีนางเฝ้าดูทุกเชา้านางวางแผนด้วยการโปรยข้าวไว้ตรงประตูครัวนกบินมากินข้าวนางก็ใช้หินปานุกระจอกเหล่านั้นให้มันได้รับบาดเจ็บ จนบินไม่ได้นางก็ดีใจรีบอุ้มนกมาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำใส่ยาให้ย้ายข้างบ้านแล้วช่วยไว้ตัวเดียวนะี่ยังรวยออกขนาดนั้นหากเราได้ไว้หลายตัวก็ยิ่งจะรวยขวาเป็นแน่จะเอาชนะย้ายข้างบ้านนี้ให้ได้ลูกๆจะได้ชมพิมือเราคิดแล้วนางก็โปรยข้าวอีกนกก็บินมากินอีกนางก็ใช้หินปาอีกหลายครั้งเวลาผ่านไปหลายเดือนนกก็หายเจ็บ นางดีใจรีบพาพวกนกไปปล่อยพลางก็นึกในใจว่านางทําดีที่สุดแล้วว่ายพวกนกถูกกักขังอยู่หลายเดือนก็ผูกใจเจ็บกันใหญ่สิบวันผ่านไปนกกระจอกก็บินกลับมานางดีใจรีบออกมาดูคิดว่านกคงจะเอาอะไรมาให้เป็นแน่นกคาบเม็ดน้ําเต้ามาให้ตามที่คาดคิดไว้นางก็ดีใจเป็นล้นพ้นรีบปลูกน้ําเต้าไว้สามที่ต้นน้ําเต้าก็ใหญ่ผิดปกติก็จริงแต่ให้ผลเพียงเจ็ดแปดลูก นางก็ยิ้มอย่างปราบปลื้มก็คุยกับพวกลูกๆไหนว่า,าทําไม่ได้ไงละ่ะเป็นไงขะเก่งว่าอียายข้างบ้านนั้นใช่ไหมละ่ะพวกลูกๆก,ก็แอบ,บค้อนแคะในใจว่าเออหญิงชราข้างบ้านนั้นเก็บผลกันไม่หวาดไม่ไหวนางคิดในใจว่านางเก็บผลน้ำเต้าได้น้อยก็จะได้ข้าวน้อยก็เลยไม่ยอมแจกจ่ายน้ำเต้าให้ใครเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่ยอมกินพวกลูกๆก,ก็ต่อว่ากันใหญ่ ยายข้างบ้านเราเขาแจกน้ำเต้าเขาไปทั่วแล้วกินเองก็แล้วก็ยังเหลือบ้านเราได้มาตั้งสามเม็ดก็ควรจะกินกินเองบ้างให้เขาบ้างถึงจะถูกเมื่อถูกต่อว่านางก็คิดว่าพวกเด็กพูดถูกก็แจกน้ำเต้าให้คนข้างบ้านแล้วก็เอาออกมากินกับพวกลูกๆพอกินเข้าปากไปเท่านั้นก็รู้สึกว่าที่กินมันขมหาที่เปรียบไม่ได้เลยขมยังกับบราเพชรไม่น่ากินเลยก็เลยบ่นกันพึมพำโอ้ยเอาอะไรมาให้กินน่ะ น่าสยดสยองจริงๆดูสิเอามาใกล้าปากแค่นี้ยังเหมือนกับควันพิษพ่นออกมาทําให้เวียนหัวคลื่นไส้โอ้จะตายแล้วทุกคนก็อาเจียนกันจนเหนื่อยอ่อนอีกทั้งโมโหหญิงเจ้าของบ้านพวกลูกหลานนางก็เหนื่อยอ่อนหมดแรงไปผู้คนก็เลยไม่รู้จะจัดการยังไงดีก็พากันกลับสามวันผ่านไปทุกคนถึงค่อยสบายขึ้นหญิงเจ้าของบ้านก็คิดตำหนิในใจ เป็นเพราะทุกคนจะกินน้ำเต้านี่ทีเดียวถึงได้เกิดเรื่องประหลาดอย่างนี้ขึ้นนะฮะเสร็จแล้วนางก็นำมาน้ำเต้าที่เหลือห้อยเก็บไว้หลายเดือนถึงได้ปลดลงมาเตรียมหาถังมาเป็นภาชนะหวังจะเอาไว้ใส่ข้าวสารนางอิ่มอกอิ่มใจยิ้มกว้างยนปากแทบจะฉีกไปถึงหูนั่งยิ้มอยู่คนเดียวพอเตรียมเสร็จก็ผ่าน้ำเต้าออกมาปรากฏว่ามีแต่มแมลงนานาชนิดพลูออกมากัดทั้งกัดทั้งต่อยจนนางบาดเจ็บ แต่นางก็ยังคิดว่ามีข้าวสารอยู่ร่ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนกกระจอกเอ,อ้ยค่อยค่อยเอาละเอาละ้าค่อย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 เอานะเออนางก็ผ่าน้ําเต้าจนหมดมแมลงก็ยิ่งกลัวนออกมาเป็นมแมลงชนิดมีพิษทั้งนั้นออกมากัดทำร้ายพวกลูกหลานแล้วก็กัดนางจนถึงแก่ความตายพวกนกกระจอกถูกหินปาจนบาดเจ็บมันผูกใจเจ็บยิ่งนักจึงขอให้พวกมแมลงนานานชนิดมาช่วยเหลือซ่อนตัวอยู่ในน้ําเต้า นกกระจอกมาช่วยหญิงชราใจดีก็เพราะนางมีเมตตาช่วยเหลือมันซึ่งบาดเจ็บมาช่วยให้มันพ้นจากการเป็นเหยื่อของอีกาแล้วก็แถมยังเลี้ยงดูมันอีกมันถึงได้มาตอบแทนบุญคุณเออการอิจฉาคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งทีเดียวต่อไปเรื่องควางห้าสีเรื่องมีอยู่ว่าการละครทคเทนจิกุเนี่ยมีควางห้าสีตัวหนึ่ง เขาของมันสีขาวมันอาศัยอยู่ในป่าลึกไม่มีใครรู้ใกล้กับภูเขาที่อาศัยอยู่มีแม่น้ําสายหนึ่งในป่าลึกนั้นมีอีกาตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนควางห้าสีอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งลอยมาตามลําแม่น้ําเขากําลังจะจมน้ําตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยเขาด้วยเขาตะโกนอย่างน่าสงสารควางห้าสีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็สงสารก็ว่ายน้ําไปช่วยชายคนนั้น ชายผู้นั้นก็ดีอกดีใจพนมมือแล้วก็พูดกับกวางบอกว่าเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนคุณเจ้าใดอย่างไรบอกมาเลยตอบแทนบุญคุณนะเหรอไม่ต้องหรอกข้าเพียงแต่ต้องการให้ท่านอย่าบอกใครว่าข้าอาศัยอยู่ที่นี่ท่านอย่าพูดไปเป็นอันขาดตัวของข้ามีห้าสีถ้าคนรู้ข้าเขาจะมาจับข้าไปข้าลอกเอาหนังเป็นแน่เลยข้ากลัวเรื่องนี้มากจึงได้มาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของข้า ข้าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของท่านข้ารู้สึกสงสารยิ่งนักข้าก็เลยลืมแม้กระทั่งอันตรายที่จะมาถึงตัวข้าเองก็วิ่งมาช่วยท่านนี่แหละเออเออเออถูกของเจ้าแล้วข้าจะไม่ยอมให้ใครรู้เรื่องนี้น,นะเขาให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเหมาะแล้วก็ลากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเดิมโดยไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้การเวลาผ่านไปวันหนึ่งพระราชินีทรงสุบินว่ามีควางใหญ่ห้าสีตัวหนึ่งเขาเข้ามันสีขาว พนางเล่าให้พระราชาฟังหม่อมชั้นฝันเั้งกวางห้าสีคงจะต้องมีกวางตัวนี้อยู่ในโลกนี้แน่ๆเลยขอพระองค์ทรงหามาให้ผมชั้นด้วยนะเพคะพระราชาก็มีพระบัญชาว่าถ้าหากใครสามารถนำควางห้าสีมาได้จะโปรดให้รางวัลแก้วแหวนเงินทองของมีค่าพร้อมกับให้ครองนครแห่งหนึ่งก็ทรงโปรดให้กระจายพระบัญชาไปทั่วทุกทิศ ชายคนที่ครั้งหนึ่งควางห้าสีเคยช่วยชีวิตรู้ข่าวเขาก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าพระราชาในพระราชวังข้าแต่พระองค์ควางห้าสีที่พระองค์ทรงอยากได้มีอยู่ในป่าแห่งหนึ่งข้าพระองค์รู้ที่ซ่อนของมันนั้พระเจ้าค่ะขอได้โปรดให้ข้าพระองค์นำนายพรานไปล่ามันกลับมันมาถวายเถอะพะยาค่ะพระราชาทรงดีพระไทยเหลือเกินทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จพร้อมด้วยเหล่านายพรานขอให้ชายผู้นั้นนำทางให้ด้วย เมื่อพร้อมแล้วก็เข้าป่าไปพร้อมกันกวางห้าสีไม่รู้เรื่องไม่เห็นเหตุการณ์มันนอนหลับอยู่ในโพรงฝ่ายอีกาเพื่อนมันเห็นเหตุการณ์มันก็ร้องลั่นด้วยความตกใจรีบบินตรงรีไปหากวางดึงหูกวางห้าสีอย่างเร่งร้อนให้ตื่นเพื่อบอกภัยเพื่อนเอ้ยตื่นเถอะพระราชาพาพวกนายพรานมากันยเยอะแยะเลยล้อมเขาลูกนี้ไว้แล้วจะหนียังไงก็คงไม่ทันจะทำยังไงกันดีละ่ะ เสร็จแล้วกาก็ร้องไห้แล้วบินหนีไปกวางตกใจมากมันเดินไปทางขบวนของพระราชาเหล่านายพลต่างก็เตรียมลูกกระสุนเงื้อพร้อมที่จะยิงพระราชาทรงทอดพระเนตรสังเกตการเออกวางมันไม่ได้แสดงท่าหวาดกลัวแล้วยังเดินมาทางเราต้องมีสาเหตุแน่ๆพวกเจ้าอย่าเพิ่งยิงพวกนายพลก็ลดธนูลงกวางก็ย่างเข้ามาถึงบริเวณที่ประทับมันสุดตัวลงคุกข่าวต่อหน้าพระพัก เออถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่าเออผู้ชายคนที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนที่คุกเข่าอยู่ข้างๆขานี่แหละเป็นคนแจ้งให้ข้าทราบกวางก็มองเห็นชายที่มีแผลเป็นที่คุกเข่าอยู่ข้างๆที่ประทับผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยช่วยไว้แท้ๆก็เลยพูดว่าเมื่อครั้งที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าเจ้าพูดเองว่าบุญคุณของข้าเจ้าจะตอบแทนยังไงก็ไม่หมด เจ้ารับปากกับข้าเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่เปิดเผยที่อยู่ของข้าให้ใครรู้บัดนี้เจ้าลืมคุณความดีของเรานำพระราชามาจับข้าเจ้าคิดย้อนดูให้ดีสิถึงเมื่อครั้งที่ตัวเจ้าเองจะจมน้ำตายแล้วข้ามาช่วยชีวิตเจ้าไว้นั่นน่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าดีใจขนาดไหนมันก็ระบายอย่างคับแคลนน้ำตาไหลรินเป็นทางยาว คำพูดของมันทําให้พระราชาทรงพระกันแสงตามไปด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าเออเจ้าเป็นเดรัจฉานยังมีจิตใจที่เปี่ยมพระเดยเมตตาช่วยเหลือมนุษย์แต่เจ้ามนุษย์คนนี้มันมีจิตโลภจนลืมบุญคุณสมควรจะเรียกว่าเดรัจฉานยิ่งนะักการไม่ลืมคุณผู้มีบุญคุณนั่นแหละถึงจะเป็นมนุษย์พระองค์ทรงพระพิโรธก็รับสั่งให้จับชายหนุ่มแผลเป็นผู้นั้นประหารชีวิตต่อหน้าขวางแล้วก็มีรับสั่งว่า จากนี้ไปในทั่วเขตแคว้นของประเทศนี้จะคุ้มครองขวางหากมันผู้ใดละเมิดประกาศนี้บังอาจฆ่าขวางแม้แต่ตัวเดียวก็ให้ลงโทษตัดหัวให้ตายไปตามกันรับสั่งเสร็จก็เสด็จกลับหลังจากนั้นมาไพร่ฟ้าประชาชนทั่วเขตแคว้นก็อยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขสำราญกันเป็นอย่างยิ่งเจ้าครับเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ